น้องครับออฟสวัสดีครับมาสเตอร์ออฟรุ่นนี้ปี2555นานหรือยังครับปี2555ครูครับเช็คชื่อก่อนนะครับครูจีปังปอนจำจำไข่มุกบีเอ็มซีเทลกาตันกาตันนิกกี้อาชีทิมมี่อามัดมีนาแกรนด้าแกรนด้าอยู่ไหมครับเน็ตพิมพิมนี่จะหมดใช่ไหมครับข้าวปั้นมาครับข้าวปั้นก็ไม่รู้ว่าไม่ดีหรือไม่ดีตาตาฉันใช่ไปนาเนียมีมี่ไปเปย์มอฟิวสัปดาห์ที่แล้วเราถึงเริ่มจากข้อนี้แล้วกันนะครับจะได้เป็นการทบทวนอีกรอบนึงนะครับสัตว์อาวุธใดที่สมเด็จพระนเรศวรนะครับใช้สังหารสุรกรรมมาอันนี้เป็นชื่ออะไรครับชื่อแม่ทัพของพม่านะครับอันนี้ตอบว่าพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำโตงคืออะไรไม่เข้าใจครูเนี่ยไม่เข้าใจครูจะกำหนดสิ่งที่สอบผ่านในแต่ละวิชาที่ครูสอนนะถ้าสมมติว่าให้ปิดได้แค่2ข้อถ้าใครปิด3ข้อในระดับชั้นคือปัดเป็น0เลยนะถ้ายังเล่นแบบนี้ใน SBX มันจะมีเส้นกำกับอยู่ว่าระดับเกณฑ์ที่ผ่านคือเท่าไหร่ถ้าครูพิมพ์28ข้อเข้าไปในมาตรฐานของครูเองใครทำได้น้อยกว่า28ข้อคือศูนย์ทั้งระดับชั้นเลยนะเรียนครูบอกว่า
ถ้ามันไม่ได้ความรู้กลับไปทำไมคลิปวิดีโอของครูที่อยู่ในตอนนี้ที่ส่งห้องวิชาการฝ่ายวิชาการที่ตรวจสอบเนี่ยจนจะได้ความรู้คุณธรรมไปกับนักเรียนหมดแล้วคิดไหมว่าเวลาที่เขามาดูคลิปวิดีโอของครูเนี่ยมันจะต้องมีแต่คำซ้ำๆแบบนี้ระวังโดนฝ่ายวิชาการเรียกพบนะเพราะทุกครั้งที่สอนครูจะอบรมแต่คุณธรรมเรื่องนี้มาเรียนไม่ว่าจะเรียนที่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ความรู้ครูแต่ละคนไม่ว่าเพราะความรู้มันสามารถพัฒนาได้แต่ให้มันได้สมบัติผู้ดีกลับออกไปจะไม่มีคนข้างนอกมาคอยบูลลี่เราว่าโรงเรียนมันสอนมายังไงแล้วก็ไม่มีคนข้างนอกมาสอนเราว่าพ่อแม่มันสอนมายังไงครูกับผู้ปกครองพยายามสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในคาบตลอดให้คิดตามแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยบางทีนะพูดดีไม่ได้ประโยคนี้ต่อยังไงเด็กเก่าจำได้ไหมพูดดีไม่ได้เงียบได้ก็ดีนี่คือคำสอนนะต่อไปสาเหตุสำคัญใดที่ทำให้เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองช่วยกันตอบครับแทนที่บรรยากาศการสอนในห้องมันจะเป็นสถานการณ์ที่ผ่อนคลายพอมันเริ่มต้นไม่ดีนักเรียนคิดภาพโดนแม่ด่าแต่เช้าแบบนี้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกมันก็จะขุ่นมัวไม่อยากทำอะไรสาเหตุสำคัญใดที่ทำให้เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเริ่มจากกาตาร์ความแตกพายแยกภายในออบนโยบายกิจการชาติตะวันตกความแยกภายใจนะครับข้าวปั้นสำนักออบความกาตาร์ครับขอใครอ่านโจทย์ให้เพื่อนกับครูฟังด้วยตอบว่าความแตกแยกภายในราชสำนักคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนจะจดข้อที่ผิดหรือว่าจะร่วมมือกันตอบในคาบให้เลือกสมาธิของ C กับในระหว่างที่ครูพูดอยู่เนี่ยสมาธิไม่ได้อยู่กับครูเลยการเสียกรุงครั้งที่2นะครับคนที่ตอบผู้เอกราชก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพระเจ้าตากสินจริงๆแล้วตาม
พงศาวดารแล้วก็ตามสิ่งที่เราเรียนรู้มาสาเหตุของการเสียกรุงครั้งที่2มันก็จะมีหลายสาเหตุอย่างเช่นความแตกแยกในราชสำนักนะครับผู้คนขาดความสามัคคีกันขาดความสามัคคีนะครับนักเรียนอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียกรุงครั้งที่2กับการเสียกรุงครั้งที่1แล้วก็ประวัติของกรุงธนบุรีมาด้วยนะแล้วก็มีรายละเอียดกำลังพลเราน้อยกว่าใช่ไหมครับกำลังพลน้อยกว่าในสถานการณ์ตอนนั้นจนพระเจ้าตากสินรู้ว่าไม่สามารถที่จะต่อสู้กับพม่าได้แล้วทรงตัดสินใจทำยังไงตีฝ่าวงล้อมออกไปนะครับแล้วก็ไปตั้งมั่นอยู่แถวภาคตะวันออกของประเทศไทยก็คือเมืองจันทบุรีหรือว่าจันทบุรีนั่นเองนะครับอ่านหนังสือตามขอบข่ายด้วยนะครับต่อไปเป้ยกำหนดให้กอไก่ยกทัพตีธนบุรีเป็นด่านแรกขอไข่ยึดเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นคอควายรวบรวมกำลังพลอาวุธพาหนะเสบียงอาหารงองูตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าไปหัวเมืองไกลฝั่งตะวันออกเรียงเหตุการณ์ให้ถูกต้องขอไทยกงคขยึดเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นไม่ใช่ยกทัพตีธนบุรีเป็นด่านแรกสิ่งแรกที่พระเจ้าธนบุรีทำพระเจ้าจักรินทำคือเสียกรุงครั้งที่สองสิ่งแรกทำอะไรก่อนตีฝ่าวงล้อมก่อนดังนั้นอะไรที่ขึ้นต้นตอไก่เพียดนะครับอ้าวเรามาวิเคราะห์ข้อ3กับข้อ4อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่1พอตีฝ่าวงล้อมตีว่าไปไหนต่อตอไก่เมื่อกี้ครูบอกว่าพอตีฝ่าวงล้อมไปทางทิศไหนไปทางภาคไหนภาคจันทบุรีอยู่ภาคไหนครับจันทบุรีอยู่ภาคไหนของประเทศไทยอีสานอีสานมีทะเลไหมครับโอ้ยต้องร้องเพลงโอ้ละน้อดวงเดือนเอ่ยนั้นทีนี้จันทบุรีอยู่ภาคไหนระยองอยู่ภาคไหนระยองชลบุรีชลบุรีไปไม่ได้หรอกไปข้ออื่นไม่ได้ถ้าจะวิเคราะห์แค่นี้ไม่ได้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ภาคไหนยาวไปตรงนี้ภาคไหนมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยตะวันตกภาคอยู่ตรงนี้ภาคอะไรอยู่บริเวณนี้ภาคอะไรอยู่บริเวณนี้ภาคอะไรอยู่ตรงนี้ภาคอะไรตะวันออกคิดว่าจันทบุรีอยู่โซนไหน1 2 3 4 5 6อยู่ตรงไหน6ภาคอะไรตรงนี้ตรงนี้ภาคตะวันออกหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกไหมไม่มีตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคของไทยมีกี่ภาค6มาเทิร์นนับตรงเนี้ยมันมีกี่อันเนี่ย6จริงๆแล้วถ้านักเรียนแบ่งตามลักษณะสังคมอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมี4ตามที่นักเรียนเรียนตามหน้าตัดสินเรียนตามอะไรแบบเนี้ยเหนือใต้ออกตกใช่ไหมแต่เวลาแบ่งตามลักษณะทางกายภาพมันจะต้องแบ่งเป็น6อีกรอบหนึ่งภาคตะวันออกอยู่เลขไหน
เลข6เมื่อกี้เหมือนตอบถูกอยู่เลข1คือว่ากันแล้วเลข2หันหน้าไปทางทิศเหนือขวาซ้ายมือเราขวามือเราคือทิศอะไรเสมอตะวันออกตรงนี้ตะวันออกแต่ซ้ายมือเราเป็นทิศตะวันตกข้างบนเป็นทิศเหนือถัดจากทิศเหนือลงมาเนี่ยภาคเหนือลงมาคือภาคอะไรเนี่ยอีสานอันนี้ภาคกลางคิดว่าจันทบุรีอยู่ตรงไหนจันทบุรีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่มันเป็นแหลมๆตรงนี้อยู่ตรงนี้ภาคอะไรภาคตะวันออกก่อนที่จะขึ้นคาบมาสเตอร์ก็บอกว่าเวลาตีฝ่าวงล้อมออกไปก็ไปตั้งมั่นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยอยู่ที่เมืองจันทบุรีมาสเตอร์ได้พูดคำนี้ตั้งแต่แรกไหมครับมีสติเอาใหม่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่1อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่2อันนี้เราจะได้ยินคำว่าทุบหม้อข้าวตัวเองมันเป็นการสร้างกำลังคนสร้างความฮึกเหิมเหมือนกับประมาณว่าถ้าเราไม่ชนะเราจะไม่ย้อนกลับมาอีกดังนั้นให้ทุกคนทุบหม้อข้าวทุบอะไรที่เกี่ยวกับอันนี้ให้หมดเลยถ้าแพ้หรือชนะเราจะไปตายเอาข้อแม่มันก็เลยเป็นกุศโลบายเกี่ยวกับการทุบหม้อข้าวตัวเองจนสร้างความฮึกเหิมแล้วก็เราก็ชนะนะครับอยู่ที่เมืองจันทบุรีหลักการเวลาไปยึดคนอื่นแล้วคิดว่าจะต้องเป็นเหตุการณ์คอควายหรือคอไก่ต้องเป็นคอควายต่อไปก็ต้องเป็นข้อไหนครับข้อ3ดังนั้นข้อนี้ตอบ3วิเคราะห์ดีๆนะครับในข้อสอบมันจะมีการเรียงเหตุการณ์แบบนี้ด้วยต่อไปคิวข้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาด้านการจัดระเบียบสังคมในสมัยอยุธยาข้อนี้ตอบว่าตอบว่าอะไรครับอันนี้จะมีคำจำกัดความว่าไม่ใช่นะครับเหมือนที่มาสเตอร์บอกว่าในข้อสอบมันจะมีทักษะในการคิดวิเคราะห์นะครับหลายข้อมากตอบขอควายหรือขอใครตอบข้อ2ข้อนี้บอกว่าไม่ใช่เรื่องการจัดระเบียบสังคมการจัดระเบียบสังคมนะครับจากกีน่าเกิดขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใดสมเด็จพระจากกีน่าจำให้ได้นะอันเนี้ยพระมหากษัตริย์ที่โดดเด่นมีกี่พระองค์โดดเด่นจริงๆเลย1พระเจ้าอู่ทอง2พระนเรศวรมหาราช3พระนารายณ์มหาราช4สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ5พระเทพราชาถึงจะมี33พระองค์น่ะเวลาครูสอนครูก็จะเอ่ยถึงแค่ 3-4 คนเนี้ยคิดว่าเป็นใครสมเด็จพระจากกีนาครับคำนี้มีในข้อสอบทุกปีนะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเปิดไปบุคคลสำคัญสิบทที่4หรือบทที่5บุคคลสำคัญอ
เห็นการแบ่งศักดินาที่เป็นตารางไหมครับอยู่ในยุคของใครใครเปิดเจอแล้วยุคของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถข้อ2การสักเลขที่ข้อมืออันเนี้ยมันก็จะเป็นการจัดควบคุมคนได้โดยเขาก็จะรู้ว่าการสักตรงเนี้ยมันเป็นหน่วยงานหรือว่าขึ้นตรงกับใครคนไหนนะครับข้อนี้จะต้องตอบข้อ3นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมนะครับต่อไป4ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อในสังคมสมัยอยุธยาข้อ2ข้อ2ไม่มีสิทธิเสรีภาพถูกต้องนะครับต่อไปไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระกฐินนะยังพระอารามหลวงนั้นเป็นผลสืบเนื่องประเพณีใดในอยุธยาชลมารคคือการเดินทางทางชลมารคคือน้ำชลมารคคือทางบกคิดว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือข้อ4 1 2 3หรือ4ครับต้องเป็นอยุธยามีแม่น้ำสามสายใช่ไหมต้องตอบทางน้ำนะครับมันก็เป็นสืบเนื่องในการทอดกฐินนะครับต่อไปโมพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่นำรูปแบบจตุสดมมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินอันนี้ง่ายที่สุดในโลกแล้วครับต้องเปิดไปบุคคลสำคัญตอบว่าอะไรครับจตุสดงก็คือเวียงวางครั้งหน้ารับมาจากขอมหรือเขมรโบราณโมตอบว่าข้อ2ข้อ3วิเคราะห์เป็นทีละช้อยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคำจำกัดความที่ชอบเอาไปออกข้อสอบคือรวมสุโขทัยกับอยุธยาเข้าด้วยกันอันนี้คำที่ชอบออกข้อสอบแต่ละปีจะไม่ซ้ำกันเลยนะรวมสุโขทัยกับอยุธยาเป็นของใครแบบนี้นะครับมีศักดินาเกิดขึ้นศักดินาก็เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางตอนที่ท่านรวมอำนาจก็สุดสนกันเนี่ยท่านแยกอะไรกับอะไรจากการแยกอะไรกับอะไรครับทหารกับพลเรือน
สมุหานายกดูแลสมุหานายกดูแลฮะสมุหานายกดูแลเอ๋คำจำกัดความง่ายๆเท่านี้ทำไมยังตอบครูไม่ได้สมุหานายกดูแลพลเรือนสมุหากลาโหมดูแลทหารทหารคำจำกัดความที่ชอบออกข้อสอบอีกนะครับท่านเป็นนักปฏิรูปการปกครองเจอคำนี้ในข้อสอบต้องตอบคนนี้เท่านั้นปฏิรูปนะครับแล้วก็การบริหารราชการแผ่นดินแบบใหม่การบริหารราชการแผ่นดินท่านจะอยู่ในยุคตอนกลางนะครับแล้วก็สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ33พระองค์ครองราชยาวนานที่สุดนะครับครองราชยาวนานที่สุดมีการพระราชนิพนธ์หนังสือด้วยก็คือมหาชาติคำหลวงนี่คือรวบรวมมาให้แล้วคำเหล่านี้ถ้าถามเกี่ยวกับว่าเป็นของพระองค์ใดนักเรียนต้องจำให้ได้สมเด็จพระบรมสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระนามเดิมว่าอู่ทองคำที่ชอบออกข้อสอบก็คือจตุสโดมนี่แหละนำจตุสโดมมาใช้จตุสโดมนะแล้วก็ขนบธรรมเนียมก็รับมาจากขอมทุกอย่างรับมาจากขอมหมดเลยขนบธรรมเนียมประเพณีรับมาจากขอมหมดแล้วก็สร้างวัดที่สำคัญอย่างเช่นวัดพุทธไทยสวรรค์พระเพทราชาเป็นการปกครองของอยุธยาตอนต้นกลางหรือปลายพระเพทตอนปลายเปลี่ยนแปลงการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคือสมุหนายกแบ่งเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือกับหัวเมืองฝ่ายใต้หัวเมืองฝ่ายเหนือกับหัวเมืองฝ่ายใต้แต่อันเนี้ยแยกให้เป็นสมุหกลาโหมดูแลอันนี้สมุหนายกดูแลอันนี้แต่ว่าพระเพทราชาให้สมุหนายกหลักการจำก็มีคำว่าเหนือสมุหนายกดูแลอันเนี้ยแต่ว่าให้ดูแลทั้งทหารและพลเรือนสมุหกลาโหมดูแลส่วนนี้ฝ่ายใต้นะแล้วก็ดูแลทั้งทหารและพลเรือนนะครับพระนเรศวรไม่มีอะไรมากประกาศอิสรภาพจากพม่าครั้งที่หนึ่งด้วยการทำยุทธหัตถีนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำนะครับอันนี้ไม่มีใครพนาลายพนาลายเด่นกี่เรื่องพนาลายเด่นกี่เรื่องครับมาสรุปให้ว่าพระนารายณ์มหาราชเด่นกี่เรื่องข้อนี้จะมีในข้อสอบเยอะมากเกี่ยวกับบุคคลสำคัญก็จะถามประมาณ 4-5 ข้อเลยนะนะครับมาสเตอร์ก็พยายามสรุปในข้อเดียวให้นักเรียนฟังพระนารายณ์มหาราชเด่น2เรื่อง1มีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติอ
สองส่งเสริมเรื่องอะไรครับวรรณกรรมมาสเตอร์ถามตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าจะจดหรือว่าจะตอบช่วยกันยังไม่หมดภาพนะมาสเตอร์สามารถสั่งเป็นการบ้านได้ส่งเสริมวรรณกรรมวรรณกรรมที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นจินดามณีจินดามณีเป็นหนังสือเรียนภาษาไทยเล่มแรกของประเทศไทยเกิดในยุคของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับอ่านบุคคลสำคัญมาเยอะๆนะครับถ้าใครไม่ได้อ่านหนังสือก็ไปดูย้อนหลังนะแล้วก็แคปหน้าจอพวกนี้อ่านต่อได้ผู้ที่บุคคลสำคัญท่านใดมีบทบาทในการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างอยุธยากับฝรั่งเศสข้อหนึ่งออกยาโกสาธิบดีออกยาโกสาธิบดีในยุคของพระนารายณ์ชื่อว่าอะไรครับออกยาโกสาธิบดีในยุคพระนารายณ์ชื่อว่าอะไรออกยาโกสาธิบดีเป็นยศส่วนใหญ่เขาจะวงเล็บว่าอะไรดูในหนังสือบุคคลสำคัญสิไม่ใช่เรื่องสังคมจะจดหรือว่าจะตอบจะจดหรือว่าจะตอบชื่อปานออกยาโกสาธิบดีปานได้ดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสไหมโกสาปานวิชัยเย็นใครแสดงพี่ปุ๊บคือออกยาวิสุทธสาครออกยาวิชัยเย็นเป็นใครไม่ใช่พี่ลุยสกอตจำนะออกยาโกสาธิบดีเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดคุยนะครับแล้วก็ทำให้มีการเชื่อมสัมพันธไมตรีด้วยนะครับตอนนั้นก็จะเป็นพระเจ้าหลุยที่14นะครับไข่มุกเดี๋ยวเอาข้อที่สมุดภาพแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมอาณาจักรให้กลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยวิธีใดอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็ในช่วงพระราชกรณียกิจที่สำคัญไข่มุกตอบว่าข้อ4จริงๆแล้วรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะต้องปราบปรามชุมนุมเอาว่าต้องปราบปรามชุมนุมก่อนท่านเป็นหนึ่งในชุมนุมนั้นไหมท่านเป็นหนึ่งในชุมนุมไหมเป็นถ้าเราคิดเล่นๆว่าถ้าชุมนุมพระเจ้าตากไม่ใช่ชุมนุมที่เข้มแข็งที่สุดเราอาจจะมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลท่านอื่นแต่ว่าในตอนนั้นพระเจ้าตากสินเป็นชุมนุมที่เข้มแข็งที่สุดนะครับท่านสามารถปราบอีก4ชุมนุมได้ก็เลยมีการรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันขึ้นมานะครับชุมนุมเจ้าพิมายอยู่จังหวัดอะไรชุมนุมเจ้าพิมายอยู่จังหวัดเปิดหนังสือสิเรื่องจังหวัดกับภูมิภาคเนี่ยไปแก้ข้อสอบใหม่ดีกว่าถามจังหวัดกับภูมิภาคเนี่ยเปิดไปกรุงธนบุรีบทที่เท่าไหร่บทที่3เห็นแผนที่ที่เป็นชุมนุมต่างๆไหมชุมนุมเจ้าพิมายอยู่จังหวัดถ้าข้อนี้ตอบไม่ได้โดยที่ซูมตัดก่อนครูจะให้จด10ข้อมาส่งเจ้าพิมายจังหวัดเพชรบุรีอำเภอพิมายจังหวัดอะไรเพชรบุรีครับ
ลอกไปเปยไม่ถูกเอาแป้งเพชรบูรณ์ไม่ถูกปัจจุบันที่มาอยู่มาจากอะไรนครราชสีมาโอ้ละเนาะดวงเดือนเอ่ยนะทีเนี้ยชุมนุมจันทบุรีเป็นชุมนุมของใครชุมนุมจันทบุรีเป็นชุมนุมของใครชุมนุมจันทบุรีเป็นชุมนุมของใครพระเจ้าตากสินโอ้ยมันยุคไหนแล้วสไลด์เนี้ยอยู่ยุคธนบุรีแล้วอ้าวเหลือคนสุดท้ายเดี๋ยวนะข้อนี้เจ้าพระยาสุรสีหรือบุญมามีบทบาทสำคัญยังไงสุรสีคนนี้จะเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่หนึ่งในสมัยนั้นมียศว่าพระยาสุรสีคนนี้เป็นน้องถ้าพูดง่ายๆคือเป็นน้องของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะเลขที่สองตอบว่าข้อหนึ่งถูกต้องนะครับท่านจะเก่งสองเรื่องก็คือเรื่องการทำสงครามกับเรื่องของการบำรุงศาสนาท่านรบเก่งมากเป็นส่วนเป็นหนึ่งในการทำสงครามก้าวทัพด้วยนะครับในตอนที่รัชกาลที่หนึ่งขึ้นครองราชนะครับแล้วก็รบเก่งมากจนพม่าให้ฉายาว่าพระเจ้าเสือนะครับพระเจ้าเสือฉายาเฉยอันท้ายนรสิงห์อันนั้นพระเจ้าเสือคนละคนพระเจ้าเสือคนนั้นก็คือกษัตริย์ของเราอีกแล้วนะจดใช่ไหมแค่ถามตอบเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยเด็กสมัยนี้เป็นแบบเนี้ยครูจะพูดทุกรุ่นตอนที่ครูสอนรัตนโกสินทร์มันก็จะมีสนธิสัญญาบาวลิงเบอร์นี่มันก็จะพูดคำว่าบาวนี่ขึ้นมาแบบเนี้ยเอาเนื้อหาให้มันได้ก่อนค่อยเล่นถ้าแม่นเนื้อหาเราเล่นครูจะไม่พูดอะไรมันมีหลายรุ่นที่เล่นได้นะเพราะเขาแม่นเนื้อหาแล้วแต่เนี่ยถามขนาดจังหวัดกับภูมิภาคให้มันสัมพันธ์กันยังตอบไม่ได้เลยอันนี้พระเจ้าตากสินได้คำว่ามหาราชเพราะว่าการกอบกู้เอกราชนะครับไปอ่านบทที่2บทที่3บทที่4บทที่5มาดีๆนะครับสำหรับออนไลน์ทบทวนตามบทเรียนนะครับสวัสดีครับ